ว่ากันว่าเพราะคำว่าช็อกตกใจแต่ไม่ขอโทษไม่ยอมรับผิดมันไปกระตุ้นอารมณ์อดีตเหยื่อมากมายมหาศาลเลยรู้สึกว่าต้องพูดละต้องออกมาละนอกเหนือจากอดีตทีมงานหาเสียงประชาธิปัตย์นอกเหนือจากแอนนาเมียไฮโซลูกนัดยังมีเหยื่ออีกหลายรายมากใช่ค่ะโพรอเชือดปรินอีกเป็น10เลยนะใช่อดีตนักศึกษาเหมือนกันนะคะสมัยนักศึกษาก็เคยโดนแบบนี้นะคะจนต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศอ่ะเพราะอยู่เมืองไทยไม่ได้อ่ะต่อสายไปที่ค่ะไปกันที่คุณสิทธาเบี้ยบังเกิดเลยนะคะเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนสวัสดีค่ะคุณสิทธาคะสวัสดีคุณตั้มฮะครับสวัสดีครับทนายปนมรัตน์ครับค่ะโอเคเอากันอย่างนี้ทนายตั้มครับแจ้งความเป็นทางการไปแล้ว3รายนอกเหนือจากน้องนักศึกษาวัย18ก็ยังมีอดีตทีมงานประชาธิปัตย์แล้วก็จะมีแอนนานอกเหนือจาก3รายนี้มีใครที่จะรอไปแจ้งความเพิ่มสักกี่รายฮะตอนนี้วันนี้มีไหมคะวันนี้คือตอนนี้มีบุคคลมีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งนะครับติดต่อผมมาเมื่อคืนว่าพวกเขาเนี่ยก็โดนกระทำเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาต้องขอไปคุยกับทางครอบครัวเขานิดนึงก่อนนะครับว่าเขาจะเปิดเผยไหมหรือว่าจะดำเนินคดียังไงนะครับขอคุยกับครอบครัวก่อนว่าจะไฟเขียวให้ไปแจ้งความไหมถูกไหมฮะใช่ครับเป็นบุคคลมีชื่อเสียงเป็นบุคคลมีชื่อเสียงในวงการไหนพ่อบอกได้ไหมคะพ่อเขาก็มีชื่อเสียงมากเลยครับแล้วก็ตัวเขาเป็นผู้มีชื่อเสียงด้วยโอเคโอเคเธอคนนี้เป็นนางแบบเอากันอย่างนี้พอรู้กันแล้วแหละว่าเธอคนนี้เป็นนางแบบถูกไหมฮะไม่ใช่นางแบบก็คือน้องแอนนาไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่านี้เนี่ยคือทุกคนรู้จักนะครับแล้วจะเป็นนักแสดงอ๋อเป็นนักแสดงเป็นนักแสดงแต่ว่าก็ต้องขอไฟเขียวจากครอบครัวเพราะเรื่องนี้มันอาจจะกระทบกับครอบครัวจิตใจต้องยิ่งใหญ่พอสมควรนะจิตใจต้องยิ่งใหญ่จิตใจต้องหนักแน่นนะถ้าจะมาเปิดหน้าถูกไหมฮะไอการจะมานั่งเปิดคือคุณนายครับมันน่ากลัวตรงที่เมื่อคืนนะครับหลังจากที่ผมออกจากโรงพักแล้วก็เขาจะค่ำนะครับแต่ว่ามีคนทักผมมาเนี่ยไม่หยุดเลยอ๋อไม่หยุดเลยเหรอนะครับไม่หยุดเลยครับหมายถึงเป็นเคสใหม่ๆอ่ะเหรอเป็นเคสแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยเหรอคะใช่ครับเป็นเคสใหม่ๆเข้ามาแบบตลอดเลยครับบางคนก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลสื่อบางคนก็แบบไม่พร้อมสรุปนะนอกจาก3รายที่ไปแจ้งความที่สน.ลุมพินีแล้วนะครับยังมีคนโผล่มาให้ข้อมูลกับคุณตั้มอีกประมาณสักกี่รายครับรวมๆนับถึงตอนนี้โอ้โหตอนนี้ผมสับสนทุกคนคือมันเยอะมากจนแบบว่าเราสับกันไปสับกันมาแล้วครับต่างจะเอาเป็นต่างที่ผมแจ้งความไม่ต่ำกว่า5คนที่เพิ่มมาครับที่จะแจ้งความนี่ไม่ต่ำกว่า5ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับเป็นคนที่ให้ข้อมูลใหม่มาโอเคนะครับเดี๋ยวผมต้องคุยกับทุกรายใหม่ครั้งหนึ่งนะครับว่ามีใครพร้อมที่จะดำเนินคดีไหมบางคนยังอยู่อายุปาล์มหรือเปล่าเกิดว่าเกิดอายุปาล์มแล้วเนี่ยอาจจะต้องขอความร่วมมือเขาให้เป็นพยานเลยของคนอื่นครับครับมีผู้หลักผู้ใหญ่โทรมาขอเคลียร์ไหมขอเบรกไหมถามกันตรงๆไม่มีครับตอนนี้ในคดีไม่มีใครที่เข้ามาขอคุยกับผมหรืออะไรเลยนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เกินแล้วล่ะใหญ่เกินแล้วจะมาขอกันนะครับให้หยุดมันใหญ่เกินที่จะขอกันไม่กล้าโทรหาคุณสิทธาด้วยกลัวถูกเปิดอีกเหมือนกันคนที่โทรมาขอเคลียร์หรือเปล่าใช่ใช่ใช่เรื่องมันไปไกลแต่เอากันอย่างนี้เอานะเหยื่ออาจจะเยอะเป็น10รายแต่ว่าเฉพาะ3รายที่แจ้งความกันไปคิดว่าจะเอาคุณปรินอยู่ไหมเฉพาะ3รายเนี้ยเคสของผมไม่ระบุว่าเป็นใครผมบอกก่อนว่าเป็นแค่รองหัวหน้าพรรคหนึ่งนะครับผมไม่ระบุชื่อนะฮะค่ะเคสของน้องอายุ18ที่เคสแรกนะครับตอนนี้หลักฐานค่อนจะมั่นจะแน่นเลยแหละนะครับเพราะว่าน้องคุณแม่นะครับแล้วตอนนี้ยังแท็กซี่อันหนึ่งที่เขาเนี่ยเรื่องราวคือหลังจากเกิดเหตุน้องพยายามจะไปหาหลักฐานด้วยตัวเองค่ะนะครับไปที่โรงแรมเกิดเหตุไปหากล้องวงจรปิดแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยเขาได้มีการคุยโทรศัพท์กับคุณแม่ร้องไห้ตลอดทางแล้วก็พูดว่าเรื่องราวเป็นอะไรยังไงเคสที่น่าจะเอาคุณปรินอยู่น่าจะเป็นเคสของน้องนักศึกษาวัย18เนี่ยนะครับเคสล่าสุดใช่ไหมคะมีหลักฐานประกอบด้วยกล้องวงจรปิดของทางร้านอาหาร Above มีกล้องวงจรปิดของโรงแรมที่ชื่อ Phaser Suite นะครับ2แล้วนะ3
มีพยานบุคคลก็คือแท็กซี่ถูกต้องไหมฮะมีแท็กซี่ด้วยครับแท็กซี่นั้นจะเป็นกรณีอีกวันหนึ่งก็คือวันที่เหตุเกิด11วันที่12น้องนักศึกษาก็ย้อนไปที่ให้ขอดูกล้องย้อนไปที่เฟเซอร์สูตรไปขอดูกล้องวงจรปิดนะครับตอนที่จะกลับออกจากโรงแรมนั้นทางโรงแรมก็ได้กรุณาช่วยเรียกแท็กซี่ให้ระหว่างนั่งแท็กซี่จะไปลงไฟฟ้าลงรถไฟฟ้าใต้ดินนั้นก็โทรคุยกับแม่สิ่งที่คุยกับแม่แท็กซี่คันนั้นได้ยินทั้งหมดเลยแล้วก็เปิดตัวมาเป็นพยานมัดว่าได้คุยกับแม่อย่างไรใช่ไหมใช่ครับเมื่อวานคือแท็กซี่ติดต่อไปหกเต้เลยครับเขายังบอกเลยว่าเขายังส่งชู้ให้กับน้องเพราะน้องร้องไห้หนักนะครับตอนอยู่ในรถตอนแรกเขาคิดว่าเป็นฝรั่งที่ทำอะไรน้องนะครับเพราะว่าร้านที่ไปนั่งทานนะครับส่วนมากจะเป็นแขกฝรั่งหมดเลยแท็กซี่เขารู้ดีอ๋อส่วนใหญ่เป็นฝรั่งร้านอาหารแห่งนี้ฟังไปฟังมาในคนไทยนี่หว่าครับโอ้ก็เลยรู้เลยว่าน้องคนนั้นอยู่ในอาการอย่างไรคุยอะไรกับแม่รู้สึกว่าวันนั้นตั้งใจจะกลับบ้านแต่แม่บอกให้ลูกเนี่ยเปลี่ยนเป้าหมายไปที่สน.ลุมพินีไปแจ้งความเลยใช่ไหมหลังจากที่แม่คุยกับผมนะครับเขาก็ได้มีการคุยกับลูกว่าให้ไปเจอที่โรงพักไปเจอที่โรงพักที่สน.ลุมพินีไปแจ้งความในวันที่12เลยโอเคเข้าใจแล้วทีนี้รูปเรื่องรูปคดีคุณตั้มจะเคลื่อนต่ออย่างไรครับนับจากวันนี้ฮะตามสถานการณ์นะครับคือมีผู้เสียหายมาเพิ่มนะครับก็ใครพร้อมที่จะดำเนินคดีก็สามารถที่จะไปดำเนินคดีได้นะครับครับมีเหยื่อมาร้องเพิ่มอย่างแรกต้องกรองข้อมูลก่อนอย่างที่สองก็ดูกฎบัตรกฎหมายเช่นอายุความอย่างที่สามดูพยานหลักฐานอย่างที่สี่ดูความพร้อมจะเปิดหน้าเปิดตาไปแจ้งความไหมนี่คือภาพใหญ่ๆที่จะเคลื่อนวันนี้ยังตอบไม่ได้ว่าจะไปแจ้งความเพิ่มอีกกี่รายถูกต้องนะฮะวันนี้ผมคงไม่มีครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมฟังถ้อยแถลงของเขานะครับว่าเขาจะพูดอะไรยังไงนะครับจากหนึ่งนะที่ยังไม่ได้เปิดเผยเลยนะครับครับแต่ฟังดูคุณปรินทร์แถลงแก้ตัวเมื่อวานฟังแล้วจับอะไรได้บ้างตั้งข้อสังเกตอะไรได้บ้างผมเมื่อวานผมได้ฟังรองหัวหน้าพรรคคนหนึ่งที่ประกาศลาออกนะครับครับก็เขาเองเนี่ยก็ไม่กล้าจะชัดเจนนะครับว่าเรื่องราวที่มีต่างๆมาร้องเนี่ยที่เป็นความจริงนะครับเพราะว่าเขารู้ตัวดีว่าทำอะไรและสองเขาไม่รู้ว่าผมมีอะไรบ้างในมือนะครับเขาถึงออกแบบกักๆไม่กล้าที่จะมาทิ้มเท่าไหร่เขากลัวว่าเดี๋ยวเธอว่ามันมีอะไรบางอย่างเปิดออกมาเนี่ยเขาจะอยู่ในประเทศไทยผมว่าก็น่าจะไม่อยากอยู่แล้วแหละครับทนายตั้มมีความรู้สึกไหมครับว่าหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้คุณปรินเนี่ยโอกาสที่จะอยู่ประเทศไทยยากแล้วล่ะสงสัยจะต้องไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศหนีจากสังคมไทยอยู่ไม่ได้รู้สึกยังไงครับขออนุญาตคุณนายนิดนึงครับจะพยายามเอ่ยชื่อเพราะว่าผมโดนฟ้องแน่ถ้าแต่ผมเอ่ยชื่อเขาโอเคจะบอกว่าเป็นรองหัวหน้าพรรคคนนึงแล้วกันโอเคได้เรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันทำให้จะรู้ท่าแท้ของคุณปรินแล้วจากที่มองว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีหรือว่าเป็นนักวิชาการหรืออะไรเนี่ยแต่เรื่องหลังเนี่ยเขากับมีรสนิยมทางเพศที่อยากจะคุกคามหรือชอบคนที่ไม่ยอมเขาทั้งที่เขาเนี่ยมีเงินพอที่จะสามารถจะซื้อได้นะโดยที่ไม่เดือดร้อนเลยครับแต่หายออกมาเยอะขึ้นแบบว่าออกมาเรื่อยๆแบบนี้เดี๋ยวเกิดจะถึงร้อยคนเอานะครับครับดูท่าทางอยู่ลำบากแล้วดูท่าทางอยู่ลำบากไปอยู่ต่างประเทศก็ใช่ว่าจะมีความสุขนะถ้าเขารักษาโรคจิตทางเพศไม่ได้จริงๆนะดูอาการเป็นโรคจิตทางเพศแต่ไปก่อเหตุที่โน่นก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีใช่เอาละครับคุณตั้มกราบขอบพระคุณมากครับขอบคุณนะคะถ้ามีความคืบหน้าอะไรบ้างกันอีกทีนึงนะคะขอบพระคุณค่ะครับคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเดี๋ยวคงจะต้องมีการรวบรวมและอาจจะประมวลกันใหม่อีกทีว่าสรุปแล้วมีกี่เคสกี่กรณีที่ร้องไปที่คุณสิทธาใน3รายที่ไปแจ้งความที่น่าจะเอาอยู่ก็น่าจะเคสล่าสุดน้อง18
ก็น่าจะเป็นเคสเดียวก็คือเคสของน้องนักศึกษาวัย18ใช่เป็นเคสล่าสุดน่าจะมีหลักฐานที่น่าจะเพียงพอค่ะส่วนกรณีอดีตทีมงานหาเสียงของประชาธิปัตย์แล้วก็คุณแอนนามันเป็นคำบอกเล่าเมื่อเป็นคำบอกเล่าเนี่ยการประกอบพยานหลักฐานเพื่อที่จะเล่นงานคุณปรินเนี่ยมันก็ไม่ง่ายใช่มันก็ไม่ง่ายนะค่ะแต่ถ้ามีพยานบุคคลเยอะๆแบบนี้คุณนายในมุมกฎหมายเนี่ยมันสามารถจะช่วยทำให้คดีมันหนักแน่นขึ้นไหมคะถ้ามีหลายๆเคสเกิดขึ้นอย่างพร้อมเพียงแบบนี้ค่ะคำบอกเล่าอย่างเดียวคดีอาญาคำบอกเล่าอย่างเดียวจะพอหรือไม่มันก็อยู่ที่ศาลจะประเมินน้ำหนักของคนที่บอกเล่าพยานแต่ละคนใช่ไหมมันอยู่ที่ศาลจะให้น้ำหนักหรือจะประเมินน้ำหนักคนที่มาบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะอย่างไรค่ะให้น้ำหนักหรือไม่แล้วก็ให้น้ำหนักเท่าไหร่ต้องรอติดตามนะ